สวัสดีครับแฟนๆรายการเรียลไทม์คาร์แมกซีนมาพบผมอีกแล้วครับบอกต่อครับเช่นเดิมครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างมาชมรถบ้านสวยๆแรงๆสักคันย้อนยุคหน่อยสักประมาณปี2000ช่วงนี้กระแสกำลังมาแรงนะครับจะเป็นรถอะไรนั้นตามผมดูเลยครับสุดแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ฟอร์เพย์ครับผมทำไมถึงฟอร์เพย์ครับก็อยู่ทีมฟอร์เพย์ครับอ๋อทีมฟอร์เพย์อยู่แถวไหนครับอยู่แถวบางแคครับพุทธมณฑลสาย2อ๋อก่อตั้งกันมานานยังทีมนี้ก็รวมๆ10ปีครับ10ปีโอเคกันหมดแล้วนะใช่ครับจากฝึกงานกันทำงานหมดแล้วใช่มีลูกมีเมียหมดแล้วใช่อีก1คนยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีอ่ะมีเมียครับแต่ยังไม่มีลูกอ๋อไม่น้อยอ่ะไม่มีครับวันนี้เราจะมาดูรถกีกันครับเป็นรถอะไรครับพี่ยูสุครับดราก้อนไอปีอะไรครับ2000ได้ป่ะ997 98ประมาณนั้น97 98ถือว่ายุค90ที่กำลังนิยมตอนนี้เลยประมาณนั้นตามกระแสเลยใช่ครับซื้อมานี่ป้ายแดงเลยมั้ยคันนี้ป้ายแดงครับตั้งแต่รถพ่อรถพ่อเมื่อก่อนป้ายแดงเท่าไหร่นะคันนี้ 400,000 กว่าป่ะประมาณ 500,000 500,000คือมีกระจกไฟฟ้าใช่เป็นกระจกไฟฟ้าใช่สมัยแล้วใช่ประมาณนั้นถึงเลือกตัวนี้ก็มันเป็นรถที่บ้านครับก็เอาเก็บมาก็เลยเอามาแต่งแล้วมันก็เลยเถิดไปเลยเถิดไกลคันนี้ทำทั้งหมดเท่าไหร่บอกท่านผู้ชมหน่อยก็น่าจะเยอะอยู่ครับประมาณ47ล้านน่าจะได้อาจจะเกินเพราะว่าลองดูกันว่าเครื่องมันก็หลายตัวแล้วเดี๋ยวเรามากันดูว่าจะล้านจริงหรือเปล่าได้ครับอันดับแรกเลยคันนี้เครื่องอยู่ไหนครับเครื่องมิวเซเว่นครับ 3,400JJ มิวเซเว่นใช่ตักครับต่างกับเครื่องอื่นยังไงฮะก็มันก็ดีกว่าได้พวกเรื่องใดใหญ่พวกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รางเลิงรางใหญ่มาอยู่แล้วอ๋อคือเอาตัว BGS ใช่ไหมใช่มันดีกว่ารุ่นอื่นก็ดีกว่าเอา 2,500 มาอะไรเงี้ยแล้วก็เราเอา 3,000 มาแล้วเราก็มาขยายแล้วไส้ในตรงนี้ทำอะไรบ้างฮะก็ลูกก้านก็ตามสเต็ปทั่วไป 3,000 มีพิเศษอะไรไหมลูกอะไรก้านอะไรลูกวีโก้ครับ95.5 มันจะใหญ่กว่าลูกอีสุใช่แล้วก็จอดเจ็ดเอาก้านก็ MIX ก็ต้องไม่ใช้ชุด MIX เลยอ่ะมันตอนน้องมันทำมันแนะนำอย่างนี้ก็ลองตามข้อเวียงไงมีสูตรทำอะไรไหมของทางอู่เขาจัดการหมดเลยครับเป็นของทางอู่เขาสูตรเขาอะไรเขาหมดทำที่อู่อะไรครับเนี่ยแอดดิคาร์ครับแอดดิคาร์ใช่อู่นี้ก็เปิดมานานแล้วนะนานครับนานสวยเยี่ยมเหมือนกันเดี๋ยวมีรถแข่งมีอะไรว่างๆเดี๋ยวไปแน่นอนเอติคาร้อยเลยฮะแล้วส่วนทะโบจะเป็นทะโบอะไรครับ PF ครับ08นี่คือโบใหญ่พูดง่ายนี่โบใหญ่เกียร์บ้าเลยเนี่ยใช่ใช่ครับประมาณนั้นไม่คิดจะเล่นโบเดิมหรือโบ F5 โบเดิมก็เคยเล่นแล้วแล้วมันก็มันก็พังไปแล้วก็ F5 ไม่ก็ข้ามมานี่เลยแล้วเวสเกตระบบอินเตอร์นี่ของชายอินเตอร์ครับของดีเรียบคลองอยู่ตรงพุทธมณฑลสาย3ใกล้ๆแถวนี้เออมันเป็นของแท้หรือว่าของไอ้ทัชครับ3นิ้วใช่แล้วเกียร์นี่นะเวสเกตโคจีบนะใช่ธรรมดาทั่วไปแล้วส่วนระบบน้ำมันนะระบบน้ำมันก็มีถังน้ำมันครับถังทำใหม่อยู่ใต้ท้องใช่ใช่อยู่ใต้ท้องซ่อนไว้เรทปั๊มติ๊กใช่ก็เต็มเต็มระบบแล้วส่วนปั๊มนี่โมดิฟายไหมโมครับ3โลปั๊ม3โลใช่3โลผลน้ำมันเหลือเฟือเลยเพราะว่าเทอร์โบใหญ่ถ้าปั๊มแรงดันไม่ถึงมันก็ไม่วิ่งวิ่งไม่ได้ประมาณแล้วระบบกล่องนะที่อยู่ใช้อะไรบ้างบอกกล่องตอนนี้ใช้กล่องหลักเป็น DTK ครับตัวคาร์บอนที่เป็นกล่องเคปลาแล้วก็มีกล่องเอากล่องพ่วงเป็นกล่องทองมอนแม็กมาพ่วงอีกมาพ่วงเป็นช่วยดันรางช่วยอะไรประมาณนี้โอ้ยคือพูดง่ายว่าทำมาสเต็ปพูดถึงนี้รถแข็งได้นะก็ได้อยู่ครับเต็มระบบแล้วระบบส่งกำลังเป็นอะไรบ้างก็มีเกียร์ก็วีโก้เกียร์วีโก้ใช่ทำไมใช้เกียร์วีโก้ครับบอกผมว่ามันก็ถึกดีนะมันก็อึดอยู่นะมันเข้ายากเขาบอกบางทีมันเข้าไม่นะของผมมันตั้งระยะตั้งอะไรมาดีมันก็ใช้งานได้ทนด้วยใช่เกียร์ก็ทางบัญชายนเขาจัดการมาให้ตั้งแต่แก้วคนไฟบินใช่นั่นแหละคนไฟบินเขาเป็นคนเซตมาให้ก็ยังใช้งานได้ดีปกติแล้วส่วนเครื่องท้ายอะไรต้องเปลี่ยนไหมก็เป็นก็มีเจ็ด 3.1
ออฟใส่สามแสดงแต่แล้วขับเช่นกันรู้สึกมันจะหนักๆอะไรไหมไม่หนักครับมันก็ไวอยู่นะตัวโบใหญ่ส่วนท้ายมันก็หนักหน่อยก็เหมือนให้มันช่วยกันบาลานซ์หน่อยใช่ประมาณนั้นพอถ้าเบามากมันก็วิ่งไม่ได้คันนี้เคยลองเวลาไหมครับตอนเทอร์โบใหญ่ยังครับขึ้นไดโน่อย่างเดียวกี่ม้าอกี่ม้า600 600 597ก่อนตอนนั้นคือก่อนจะเปลี่ยนกล่องนะกล่อง DTK นี่เพิ่งได้มาท็อกไปทุบรวม700เนี่ยท็อก 1,000 วันนี้ท็อก 1,000 ใช่900กว่าม้าเกือบ600ใช่แล้ววิ่งรถถนนเนี่ยนะใช่แต่ตอนนี้น่าจะขึ้นไปอีกน่าจะร่วมๆ700ถ้าตอนนี้เปลี่ยนหัวฉีดแล้วตอนนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนใหญ่ขึ้นแล้วก็มีกล่อง DTK มาช่วยคุมอีกอะไรเงี้ยก็น่าจะประมาณ700แล้วสมมตินั้นคือใช้ใบเดียวใบเดียวครับแต่เป็นของเบนซ์นะแล้วก็เอามาตัดอ๋อตัดผ่าแล้วก็ทำก็พี่ชายอินเตอร์อยู่ความร้อนรถผมอยู่ประมาณ60เองวิ่งวิ่งสั้นๆใช่ใช่60ถ้าสั้นๆเลยประมาณไม่เกิน80แล้วก็ขับไปสักพักถ้าเปิดไฮของพัดลมมันก็จะลงมาประมาณ60กว่าพูดง่ายว่านี่เซตมาวิ่งวิ่งใช้งานจริงใช่ใช่แล้วมีสะดุดมีไม่มีครับปกติลื่นเสียงเคอะไรไม่มีไม่มีนิ่งปกติเลยเนียนจิ๊บเดี๋ยวท้ายรายการลองชมดูเงียบจริงไหมแล้วส่วนช่วงล่างมาครับช่วงล่างต่อล้อเบรกล้อก็เป็น CE 28ครับสเปคก็9นิ้วครึ่งออฟเซตบวก15 4วงเท่ากันหมดใช่หาซื้อยากเลยตอนนี้ยากไม่ค่อยมีชุดราคามาเท่าไหร่ได้ครับน่าจะ7 8หมื่นอยู่นะตอนซื้อตอนนี้ไม่รู้เพราะซื้อมาหลายปีแล้วแล้วเบรกก็เอเลสครับ6พอร์ตใหญ่6พอร์ต7หมื่นเหมือนกันใช่นี่ล็อกเบรกก็แสนกว่าแล้วใช่แล้วส่วนมาภายในไงบ้างภายในก็มีเบาะครับเลคาโร่ทอมแคททอมแมวแล้วก็พวงไรนาดี้ดิฟฟี่ก็ชุดใหญ่น่าจะครบสุดแล้วรถซิ่งก็มีรถซิ่งต้องมีเราก็มีหมดที่เห็นถังในทัศอยู่ก็ฉีดครับฉีดแต่ว่าฉีดตอนนี้ฉีดเล่นก่อนเล่นออกเล่นเครื่องเล่นก่อนฉีดแต่ไม่ฝังเครื่องโชยังทำไมครับกลัวเดี๋ยวพวกลูกสูบพวกอะไรเรายังไม่รู้มันตอนที่เราทำตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าจะให้มันรองรับก็เลยยังไม่ได้ขยับขยายเข้าไปในเครื่องแล้วอนาคตนี่มีอะไรจะทำเพิ่มไหมก็คงจะฉีดเข้าเครื่องเลยก็คงเหลืออย่างเดียวแล้วที่ว่าจะทำเพราะว่าครบอย่างแล้วอย่างอื่นมันก็ครบหมดแล้วลืมถามแล้วส่วนสีนี่คือมันสีของสีจริงๆคือผสมกันเองครับอ๋อคือพี่สังเกตเห็นทีมฟอร์เพย์จะเป็นสีนี้หมดเลยส่วนแต่ตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วเพราะว่าขายไปมั่งอะไรมั่งเลือกกันมั่งหมดมั่งหมด เป็นสีเอกลักษณ์ของทีมนี้นะใช่มันจะเป็นเอาสีมาร์ทมาแล้วก็ผสมให้มันอ่อนอ๋อสีมาร์ทเหรออาตาแต่ว่ามันจะอ่อนลงมามันก็ไปคล้ายๆกับเนอคล้ายๆกับมาร์ทอะไรประมาณนี้แต่ถ้าดูเนี่ยถ้าเกิดอยู่ตรงมืดๆมันจะเข้มแต่ถ้าโดนแดดมันจะสว่างก็สว่างใช่ประมาณนั้นแล้วส่วนพี่ลืมถามแล้วส่วนช่วงล่างโชคเชิดมีการปรับแต่งอะไรบ้างโชคก็ของแกเบี้ยวครับ4ต้นธรรมดาใช่ไม่มีอะไรไม่ใส่ ARM ยังไม่ได้ใส่อะไรมันก็อยู่นะก็วิ่งได้เขาเซตมาถนนใช่พี่ถ้าใส่ ARM กลัวมันจะแข็งมากอันนี้ก็ยังผมก็ยังขนของส่งของได้อยู่บางวันเอาไปขับเล่นของนะใช่ขับไปส่งเบียร์ส่งอะไรก็ขับได้ปกติสุดท้ายนะฝากอะไรถึงเพื่อนๆรถซิ่งไหนที่หลังหนุนเนี่ยก็สนับสนุนให้ไปแข่งในสนามดีกว่าครับหลังถนนบางทีมันก็อันตรายแล้วก็ตำรวจจับด้วยแล้วส่วนครั้งนี้คือสเต็ปเราไม่ได้ก็คือขับเล่นธรรมดาใช่ครับขับเล่นขับโชว์ขับไม่ได้แข่งไม่หลังหนุนไม่ครับก็ทำไว้ออกงานอย่างเดียวประมาณนั้นทำไว้ว่าก็แรงดีมันดีประมาณนี้600ม้าท็อก1,000ใช่ขับหลังหนุนครับปึ๊บๆเข้าบาดใช่ประมาณนั้นเราวันนี้ก็เดี๋ยวก็จะพาไปโรลลิ่งดูว่าฟิลจะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันตะกี้ไปลองขับถ่ายโรลลิ่งกันมาวันนี้พี่ต้องขอขอบคุณมากนะครับพี่อุตส่าห์เสียสละเวลาได้ครับผมในการเราถ่ายถ้าคราวหน้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวพี่ไปถ่ายอีกรอบนึง
ได้ยินดีครับผมได้ครับขอตัวลาก่อนวันนี้ครับสวัสดีครับดีครับThank you.